สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาดำน้ำยิงปลานะครับที่อ่างบ้านละเลิงนะครับก็มากับช่างเกมนะครับนี่ครับช่างเกมแล้วก็ช่างเด่นนะฮะเดี๋ยวช่างเกมกับผมจะลงดำน้ำยิงปลานะครับส่วนช่างเด่นดำน้ำไม่เป็นก็ไปเล่นบนบกก่อนนะครับใช้ปืนนี่ครับช่างเด่นนะครับปืนช่างนะฮะใครสนใจปืนก็สามารถสั่งได้นะครับช่างเด่นครับช่างเกมนะครับเดี๋ยวให้ช่างเด่นไปเทสแว่นด้วยนี่แว่นเรโนโต้นะฮะขอติดตามผลงานบนบกและก็ผลงานใต้น้ำของเราแล้วกันครับตัดไปครับเปลี่ยนชุดก่อนช่วงนี้หมายดำปลาก็หายากนะครับเพราะว่าฝนมันตกลมแรงนะครับหมายนี้ก็สุ่มๆ มาพอดีน้องเกมมาหาที่บ้านแล้วก็อยากดำปลาก็เลยลองมาดูก็เห็นน้ำมันใสๆอยู่แต่ว่าเกมดำดูตรงรอๆนี้บอกคุณไม่เห็นเดี๋ยวเราไปลุยป่าบัวกันข้างในนู่นดีกว่าดำในป่าบัวมันจะเห็นจังหน่อยเนี่ยเพราะมันมีบัวมีฉากให้เราดูนะก็คอยติดตามรับชมนะจัดไปพี่น้องThank you.
ันนี้ใหญ่พี่น้องสุดยอดเลยยิงใต้ห้างเขาดิดำมาได้ยินเสียงตีหลุมตุ๊บ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 คานมา3อึดเจอเลยครับพุ่งมาตัวขาวโป๊ะเลยโอ้ใหญ่มากพี่น้องเดี๋ยวให้ดูปลานะครับเดี๋ยวผมเอาปลาก่อนใหญ่จริงๆพี่น้องสุดยอดโอ้ตื่นเต้นอีกแล้วได้เจอปลานิลใหญ ดูดูปากก่อนพี่น้องใหญ่จริงอ้วนปักปลานิลตีหลุมครับสุดยอดตัวใหญ่จริงๆครับพี่น้องโอ้ถึงมันจะไม่ได้เจอกันแล้วครับเหนื่อยครับพอดีมาถึงนั่งร้านเขานี่ได้ยินเสียงตีหลุมตึ๊บ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 ในพักเหนื่อยอยู่เพราะว่าผมถอดไอ้เกล็ดลอนออกนะครับไม่ได้สามารถมีเกล็ดลอนพักเหนื่อยนะครับเพราะว่าเรามาหมายโรคแบบเนี้ยแล้วต้องเอาแกลลอนออกนะครับดำตัวเปล่ามือใหม่ไม่ควรดำนะครับอันตรายผมดำมาเรื่อยๆไม่ได้ใส่แกลลอนนะครับก็สองตัวแล้วครับตัวแรกปลาชโดแล้วก็นี่ปลานิลครับสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับพี่น้องแก้วสุสานหอยชัดโคตรเยอะเลยหอยไรครับโอ้โหโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ไปลุยป่าบัวมาแล้วก็สาหร่ายเศษสาหร่ายเข้าชุดไปเนี่ยชุดขาดแล้วพันตัวเลยก็พอได้ปลาอยู่ครับพี่น้องปลาช่างเด่นนะยิงระยะเกือบ30เมตรนะครับปืนบกนะฮะสวัสดีครับเป็นไงบ้างใส่แว่นใหม่ชัดแจ๋วเลยครับทรงสปอร์ตออโต้นะนี่นะครับใส่กลางแดดแล้วจะออกเป็นดำๆอย่างนี้นะใครอยากได้ก็จัดนะครับเอกได้วิ่งนะเดี๋ยวสังเกตดูนะครับจัดไปครับไม่นอนสูงแล้วก็อันนี้นะผลงานดำยิงนะครับผลงานดำยิงปลานิลใหญ่ครับตัวนี้ใส่ตัวเดียวครับแล้วก็ชาโดว์ป๊อกครับเล่นเกมเป็นไงครับเฟรโอเคสำหรับวันนี้ก็ได้ปลา3ตัวบุญบก1ตัวไม่เหี้ยวนะฮะได้ปลากับพอได้จำกับข้าวพี่น้อง
โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ปลาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวปลาไปเผาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาเถอะครับกระบะรถยังสุดนะครับหางล้นมานี่อีกอะมาเด้อบัดนี้พี่น้องเรียบร้อยแล้วปลาเผากับส้มตำครับกินกับผักบุ้งเก็บออกมาสดๆแน่นี่งามๆเลยพี่น้องแต่ว่าปลาตัวนี้ใหญ่ๆครับผมไม่ได้ย่างเผาเกลือนะครับผมจะเผาเอาแบบใส่เตาสูงๆหน่อยนึงนะครับก็เอาไม่ต้องเอาเกล็ดออกนะครับเผาไปเรื่อยๆปลาตัวใหญ่ยังไงก็สุกครับเพราะว่ามันจะร้อนอุกเข้าไปข้างในเนื้อจะขาวโบ๊ะนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อมันนะครับเนื้อมันจะฉ่ำมากนะฮะปลาหนึ่งมันมากครับดูครับพี่น้องรอออกมาครับเป็นไงครับใหญ่จริงครับจัดไปครับพี่น้องแจ๋ว